สวัสดีครับพบกับรายการซิเก้งทอยวันนี้จะมารีแอคชั่นหนังไทยเย้คุณทำไมต้องอลังการขนาดนั้นนะครับหนังไทยเรื่องนี้ก็เป็นหนังไทยที่เราโอตะเราแฟนคลับของเชอร์ปางอริกุลนี่ก็คงจะติดตามกันนะกับเรื่องแรกในชีวิตของเธอนะครับก็แสดงนำกับคุณเจมส์นะที่แสดงเรื่องฉาดเกมโกงที่สร้างชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศนะครับดังไปถึงทั่วโลกเลยนะตอนนี้ก็มาในรูปแบบของภาพยนตร์แนวอะไรเนี่ยขอดูข้อมูลก่อนเป็นแนวทริลเลอร์แฟนตาซีโอ้โหแปลกใหม่สำหรับประเทศไทยนะแนวนี้นะครับก็จะเข้าฉายวันที่25ตุลาคมก็ยินดีต้อนรับสู่ร่างใหม่นะชื่อเรื่องว่าโฮมสเตย์ตัวอย่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอนี่ขอปรับเสียงก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับอ่ะตั้งมือถือตรงนี้ก่อนโอเคดูกันเชื่อปังซึ่งหรือเป็นเรื่องของช่วงเวลาพิเศษเขาถูกตัวกันนี่อย่าดราม่านะมองตากันด้วยอยากตัดภาพเป็นตรงนี้ว่ากูเลยเกินนะครับอุ้ยอุ้ยยืนข้างตึกนะครับคล้ายๆหนังเรื่องอะไรนะนี่ร่างของเด็กผู้ชายที่ชื่อมินร่างนี่แหละร่างวันที่ทำให้วิญญาณเล่ร่อนอย่างเหมือนอ๋อวิญญาณเล่ร่อนอยู่ในร่างของเด็กผู้ชายจริงๆเราตายไปหนึ่งคืนเลยชีวิตใหม่ของผมเริ่มจากตรงนั้นผมมีครอบครัวใหม่นี่แม่เหมือนได้ลูกคนใหม่น่าสนใจมีมิตรภาพกูไม่เอาแค่คุณตาหาละแต่ก็อยากรู้นะเกิดมาอยู่ร่างใหม่เขากลับไปบ้านตัวเองได้ไงอ่ะเขาจำทางแถวนั้นได้ไงเขาใช่คนแถวนั้นหรืออะไรแบบนี้วันนี้มินเหมือนไม่ใช่มินเลยยังไงจับองค์ด้วยเนี่ยเราไม่ใช่แฟนกันใช่ไหมจะเป็นได้ไงต่อไปเสื้อขนาวสีเหลืองจะขายดีมากนะแต่มีความลับบางอย่างที่ผมบอกใครไม่ได้ไม่เคยขอชีวิตมาแล้วช่วงนี้มึงมีเวลา100วันน่าจะเป็นผู้คุมที่จะตอบมาเข้าร่างมึงตายตายเพราะใครเราต้องห่วงต่อไหมสาเหตุว่าตายเพราะใครมึงก็จะตายแล้ววิญญาณของมึงก็จะไม่ได้พบได้เกิดอีกเลยน่าสนใจนะครับพายไม่ต้องกลัวนะเราจะไม่หายไปไหนกันแล้วนะเราเดินเรียบรอตัวอย่างเขาตัดมาดีนะเฮ้ยลูกฝนนัดถีบหรือเปล่าเนี่ยในห้องนี้เองเลยนะแกไม่รู้แกจะพูดมั่วๆไม่ใช่เหมือนลูกของเขาเองมีความสุขมากกว่านี้เอ๊ะแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ตายแล้วเขามีฝาแฝดใช่แบบที่มินคิดนะชีวิตที่เหี้ยแบบเนี้ยใครมีอยู่ก็อยากตายทั้งนั้นแหละช่วยไม่ได้หรอกมันเป็นเงื่อนไขของรางวัลเหมือนเขาก็โดดตึกใช่ไหมแล้วถึงมาเป็นฉากแรกนะครับชีวิตแค่ชั่วคราวโฮมสเตย์ภาพสวยนะเนี่ย25ตุลานะครับไปเจอกันนะเหล่าโอตะและเหล่าแฟนคลับคือขอบอกก่อนว่าอาเชื่อปางอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อให้คนที่อยากติดตามผลงานเธอเข้าไปแต่ด้วยตัวอย่างเมื่อกี้มันทำให้หนังแบบมันน่าดูที่ตัวอย่างของหนังมันเองนะครับพล็อตเรื่องคิดว่าก็น่าสนใจนะเขาบอกว่าคล้ายๆนวนิยายญี่ปุ่นชื่อคัลลูฟูนะครับใครเคยดูนะผมยังไม่เคยดูนะเพราะว่าดูแล้วกลัวมันจะกลายเป็นการสปอยจนดูหนังไม่สนุกแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากคัลลูฟูนะครับลองไปหาดูเป็นเหมือนนวนิยายแล้วก็อนิเมะของญี่ปุ่นที่เป็นออกในรูปแบบของภาพยนตร์ไม่แน่ใจนะอันนี้ข้อมูลที่เพื่อนๆเคยส่งมาให้ผมดูนะครับโอ้โหตัวอย่างปล่อยประมาณ 19:00 นก็คือ 1:00 นนะอันนี้ผมดูในเพจของ GDH นะครับ GDH ค่ายนี้ไม่ต้องห่วงอะไรหนังดีอยู่แล้วนะก็ลองไปติดตามกันดูนะครับมาอ่านคอมเมนต์นี่โคตรสวยพี่เชอร์สวยมากแหมนี่แล้วก็โอเคทีมคิมนะคุณคิมก็เป็นโอตะยังดูมากๆแหม GDH ดีทุกเรื่องโอเคอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์คร่าวๆคือหนังมันน่าติดตามแต่หนังไทยเนี่ยจะโปรโมทไม่กี่วันแล้วก็ฉายเลยนะครับไม่รู้จะมีเทเลอร์ตัวที่2หรือเปล่านะเพราะตัวนี้คือตัวอย่างร่างลบ1ไม่แน่อาจจะมีร่างลบ2หรือเปล่านะครับยังไงก็ติดตามกันวันนี้ซิเก้ทอยมารีแอคชั่นนะครับหนังที่เชื่อปากแสดงแล้วก็เป็นหนังของค่าย GTS คุณภาพไม่ต้องห่วงคงดังอีกเรื่องนึงนะเจอกันวันที่25เหล่าโอตะและเหล่าแฟนคลับทุกคนเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณพลอยเชอร์มานคุณปีเตอร์ที่รับบทเป็นผู้คุมนะคุณเจมส์จากฮอร์โมนแล้วก็ฉลาดเกมโกงนะครับแล้วก็เชอร์ปางอลีกูในนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงผลงานอยู่แล้วไปเจอกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าแล้วก็วันนี้นะครับมีงานแถลงข่าวเปิดตัวนะภาพยนตร์เทเลอร์แฟนตาซีเรื่องแรกของ GDS นะครับโฮมสเตย์นั่นเองนะวันนี้วันอังคารที่2ตุลาเวลา 16.30 นะครับทางเพจ GDS นะไปดูการไลฟ์สดการเปิดตัวนะที่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันนี้อย่าลืมนะจ๊ะฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ